แบบที่3นะครับเรียกว่าเป็นซอฟต์แวร์แบบโซลูชันนะครับภาษาอังกฤษคือเป็น Enterprise Software Solution ลักษณะของซอฟต์แวร์ประเภทนี้ก็จะเป็นกึ่งๆระหว่างแบบที่1กับแบบที่2นั่นก็หมายความว่าเราสามารถที่จะปรับปรุงอะไรบางอย่างได้นะครับเช่นปรับปรุงเงื่อนไขบางอย่างปรับปรุงกระบวนการบางอย่างซึ่งเหมาะสมกับงานของเรานะครับซึ่งก็จะมีบริษัทหรือมีผู้ที่พัฒนาโปรแกรมแบบอย่างเงี้ยอยู่มากมายหลายแบบด้วยกันหลายยี่ห้อด้วยกันดังนั้นในแบบที่3เนี่ยนะครับก็จะทำให้งานเนี่ยหรือโปรแกรมเนี่ยเหมาะกับเราเนี่ยมากขึ้นกว่าแบบที่2แต่ก็ไม่สามารถยืดหยุ่นปรับอะไรได้มากเหมือนแบบที่1นะครับเพราะว่าในการปรับหรือในการที่เราจะมีการ modify ต่างๆนั้นเนี่ยก็จะมีข้อจำกัดในระดับหนึ่งนั่นคือเราไม่สามารถจะไปแก้ไขอะไรบางอย่างซึ่งมากมายเกินกว่าที่เขากำหนดเอาไว้ได้ดังนั้นในการเลือกแบบที่3นั้นเนี่ยนะเราก็ต้องมีการวิเคราะห์ความต้องการของเราเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เลือกซอฟต์แวร์ให้ดีๆดังนั้นใน3แบบที่เรากำลังพูดถึงนั้นนะครับมันก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับแบบที่1 customize ตามที่เราอยากได้เลยนะแบบที่2 customize ได้น้อยมากแต่ว่ารวดเร็วประหยัดแบบที่3กลางๆครับคัสตอมไมซ์ได้บางอย่างบางอย่างก็คัสตอมไมซ์ไม่ได้รวดเร็วแต่งบประมาณหรือราคาก็จะแพงกว่าแบบที่2นะครับดังนั้นเราก็ต้องเลือกเอาครับว่าเราจะใช้แบบไหนในแบบถัดไปนะครับเรียกว่าการใช้บริการจากผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ประยุกต์หรือเรียกว่าเป็น Application Service Providers บางครั้งก็เรียกว่าเป็น ASP ครับลักษณะโปรแกรมประเภทนี้ก็จะเป็นโปรแกรมที่คล้ายๆโปรแกรมสำเร็จรูปเหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปเนี่ยเราจะต้องไปซื้อมาแล้วก็เอามาติดตั้งในเครื่องของเราแต่ถ้าเกิดเป็นแบบลักษณะที่เรียกว่าเป็น Application Service Provider เนี่ยหรือ ASP เนี่ยนะครับเราไม่ต้องมีโปรแกรมเนี่ยติดตั้งที่เครื่องของเราเลยเราก็สามารถจะใช้งานจากผู้ให้บริการได้เลยซึ่งมีมากมายตอนนี้นะครับเช่นลักษณะของการใช้งานอีเมล Facebook Instagram พวกนี้เป็นต้นเพราะนั้นโปรแกรมเหล่านี้นะครับเราเพียงแต่มีเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็มีอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีตัวเว็บเบราว์เซอร์แค่นี้ก็เพียงพอแล้วที่จะสามารถใช้โปรแกรมประเภทนี้ได้ข้อดีของโปรแกรมประเภทนี้คือว่าเราไม่ต้องมีโปรแกรมมาติดตั้งที่เครื่องเราดังนั้นถ้าโปรแกรมมันมีการเปลี่ยนเวอร์ชันโปรแกรมมีการพัฒนาให้มันมีความสามารถเพิ่มขึ้นเนี่ยเมื่อเราเชื่อมต่อเข้าไปเราก็สามารถจะอัปเกรดโปรแกรมต่างๆเหล่านี้ได้ทันทีเลยแล้วก็จะใช้โปรแกรมที่ทันสมัยตลอดเวลาโปรแกรมเนี่ยอยู่บนเครื่องแม่ข่ายของผู้ให้บริการนะดังนั้นเราก็จะใช้ลักษณะที่เหมือนกับการใช้บริการเช่นถ้าโปรแกรมบางอย่างนะครับที่เราใช้งานได้ฟรีไม่เสียตังค์เช่นอีเมลก็ตาม Facebook ก็ตามเนี่ยเราไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายเนี่ยเราก็สามารถใช้งานไปได้แต่โปรแกรมบางอย่างจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเราก็ต้องชำระค่าใช้จ่ายนะครับโดยมากแล้วเนี่ยเขาก็จะคิดเป็นรายเดือนรายปีเราจะใช้แค่ไหนจะใช้ระบบอะไรบ้างเราก็สามารถจะเลือกได้เช่นเราบอกว่าเราจะใช้แค่นี้เราก็จ่ายเงินเพียงแค่นี้วันไหนเราเลิกใช้เราก็ไม่ต้องจ่ายเพราะนั้นการใช้โปรแกรมประเภทแบบนี้ก็จะมีข้อดีตรงที่เราสามารถที่จะหยุดใช้เมื่อไหร่ก็ได้นะครับหรือว่าจะเพิ่มจะลดการใช้เนี่ยมีความคล่องตัวสะดวกสบายมากแบบถัดไปเรียกว่าเป็นซอฟต์แวร์แบบเปิดเผยรหัสนะครับหรือ Open Source Software Open Source Software เนี่ยนะครับบางคนจะชอบคิดว่าเป็นซอฟต์แวร์ฟรีเพราะว่าไปดาวน์โหลดมาได้นี่เข้าใจผิดครับ Open Source Software เนี่ยนะครับเราดาวน์โหลดมาได้ก็จริงแต่ว่าถามว่ามีลิขสิทธิ์ไหมก็มีลิขสิทธิ์นะครับเป็นลิขสิทธิ์แบบ Open Source นั่นก็คือว่าถ้าเกิดเรา Open Source Software มาใช้เมื่อเราเอามาใช้แล้วเนี่ยการให้บริการต่างๆของซอฟต์แวร์ Open Source เนี่ยโดยมากแล้วก็จะเป็นลักษณะที่ทุกคนเขาก็มาช่วยกันทำเป็นอาสาสมัครนะครับมาช่วยกันทำดังนั้นการบริการต่างๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีมากมายเหมือนกับซอฟต์แวร์ที่เป็นลักษณะของคอมเมอร์เชียลซึ่งเราได้กล่าวไปแล้วข้างต้นผู้ที่ใช้ซอฟต์แวร์ประเภทนี้เราก็ต้องดูแลหรือก็ต้องมีความรู้ในระดับหนึ่งที่สามารถที่จะดูแลหรือทำให้ระบบนั้นทำงานได้อย่างต่อเนื่องไปได้แต่ในปัจจุบันก็จะดีขึ้นครับเพราะว่าจะมีคนที่มาดูแลระบบพวกนี้มากขึ้นหรือมีคนใช้มากขึ้นดังนั้น
การใช้ซอฟต์แวร์ประเภท Open Source เนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็เป็นที่นิยมเช่นเดียวกัน